เวลา 11:05 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีในการนี้ทรงวางพานพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นเสด็จไปยังอาคารประมวลพลาสินทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในงานวันทหารม้าประจำปี2565ซึ่งศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรจัดขึ้นเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงต่อสู้กับข้าศึกเมื่อวันขึ้น5ค่ำเดือนยี่ปีจอจุลศักราช1128ตรงกับวันที่4มกราคม2309ณบ้านพรานนกปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทรงม้าพร้อมด้วยทหารเอกคู่พระทัยอีก4นายเข้าต่อสู้กับข้าศึกที่มีอยู่30ม้าอย่างห้าวหาญจนทรงได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดทหารม้าจึงยกย่องให้ทรงเป็นบูรพาจารย์การรบบนหลังม้าและทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้าโดยถือเอาวันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารม้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการขี่ม้ากองการศึกษาโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าอัตราพันเอกหญิงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อศูนย์การทหารม้าเช่นมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาปิดและการปรับปรุงคู่มือวิชาการขี่ม้าให้ทันสมัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากลทั้งยังมีพระประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าเข้าทำการฝึกศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์